วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันชนิดนันท์ปุณณนิธินะคะวันนี้สัปดาห์นี้ค่ะสถานีปฏิรูปกฎหมายจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาอยู่หลากหลายด้านด้วยกันความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมทั้งเรื่องของรายได้สวัสดิการในพื้นที่ต่างๆที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศก็มีปัญหาให้เห็นกันอยู่ในขณะเดียวกันนะคะแรงงานแต่ละประเภทเองทั้งในระบบนอกระบบก็มีปัญหาต่างๆอีกมากมายแล้วก็อีกหลากหลายปัญหาด้วยกันค่ะประมวลกฎหมายแรงงานของไทยที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นคำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ไหมจะมีการแก้ไขอย่างไรจากกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงแรงงานไทยได้บ้างนะคะและสุดท้ายและความคาดหวังที่จะให้พี่น้องแรงงานของไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบต่างๆเหล่านี้กับคุณชยสิทธิ์สุขสมบูรณ์กรรมการปฏิรูปกฎหมายกฎหมายแรงงานก็อยากจะให้มีสวัสดิการให้ลูกจ้างที่ดีมากขึ้นกเกษียณเนี่ยมันเงินยังน้อยอยู่ถ้าเป็นในรูปของเอกชนเนี่ยการกเกษียณเนี่ยมันยังได้น้อยอยู่ครับในเรื่องของประกันสังคมนะอยากให้มีส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเขาเรียกว่าแรงงานทุกๆชนชั้นนะคะเยอะนิดนึงรวมไปถึงค่ะอยากให้ลดในเรื่องของภาษีสูงไหมถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นอันนี้ก็คืออาจจะสูงสำหรับคนที่แบบว่ารายได้น้อยอะค่ะก็ใช่เป็นแรงงานก็ลดนิดนึงจะดีค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทยมีกี่ฉบับอะไรยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาในส่วนของกฎหมายแรงงานไทยอย่างไรบ้างทำไมถึงนำมาสู่ความจำเป็นที่เราจะต้องมีประมวลกฎหมายแรงงานสำหรับประเทศไทยแล้วมันจะสร้างให้เกิดผลดีอย่างไรเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับคุณชยสิทธิ์สุขสมบูรณ์นะคะท่านเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชยสิทธิ์คะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานไทยในปัจจุบันหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำไมเราจำเป็นจะต้องมาประมวลกันคะอาจารย์คะคือถ้าเรามองถึงกฎหมายแรงงานไทยนี่เราก็ต้องมองว่ามันมีปัญหาอะไรนี่มันก็ต้องไปดูว่ากฎหมายแรงงานไทยนี่มันไปเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานแล้วก็มันมีปัญหาอะไรซึ่งก็มีเรื่องที่พอจะมองเห็นก็คือความไม่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตหรือระเบียบการรูปแบบการผลิตแล้วก็วิถีชีวิตที่ดำเนินการภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการแข่งขันนี่ทำให้ การจ้างงานเนี่ยโครงสร้างการจ้างงานนี่เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงานคือเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งจากการจ้างงานเป็นระยะเวลานานหรือระบบสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาจ้างที่จ้างระยะยาวก็เปลี่ยนไปใช้สัญญาจ้างในลักษณะที่เป็นแบบชั่วคราวแบบครั้งคราวเช่นการจ้างงานเป็นภาษาที่ผมบอกเมื่อกี้นะมันก็ทำให้อำนาจต่อรองของลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างนี่ก็เมื่อไปทำสัญญาจ้างนี่มันก็อำนาจต่อรองน้อยอยู่แล้วเพราะสภาพความกระแสโลกาภิวัตน์นี่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ลูกจ้างนี่ ยิ่งมีอำนาจต่อรองน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมในการจ้างความไม่เป็นธรรมในการจ้างนี่ก็
จะเห็นเรื่องสัญญาจ้างอันหนึ่งแหละเรื่องจ้างแล้วก็เรื่องของสภาพการจ้างสวัสดิการต่างๆเช่นลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างพาร์ทไทม์เนี่ยเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนอย่างเช่นไม่ได้รับเงินทดแทนก็มีนะครับไม่ได้รับเงินประกันสังคมเพราะว่าเขาเป็นคนจ้างแบบชั่วคราวจากครั้งคราวหรือนายจ้างแล้วยิ่งการรับแล้วมันก็มีรูปแบบการจ้างงานที่พิเศษขึ้นมาเช่นรับงานไปทำที่บ้านพวกนี้เนี่ยกฎหมายแรงงานไทยเราก็บอกว่านายจ้างคือใครลูกจ้างคือใครใช่ไหมไปเขียนคำว่านายจ้างคำว่านายเนี่ยก็หมายถึงมันก็พัฒนามากับสังคมไพร่สังคมนั้นก็บอกว่านายก็คือนายทาสส่วนลูกจ้างนี่ก็พัฒนามากับลูกทาสถูกไหมมันก็เลยเป็นไอ้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่มันถูกถ่ายทอดลงไปในกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเวลาของสากลเนี่ยเขาก็แปลไม่ตรงกับไทยพอแปลไม่ตรงกับไทยเนี่ยมันก็เกิดการออกกฎหมายมาหลายฉบับคำว่านายจ้างแต่ละกฎหมายนี่มีนิยามต่างกันแล้วพอไปถึงกฎหมายรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่านายจ้างอีกเพราะฉะนั้นพอเอากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เขาจะได้รับสิทธิ์แล้วเขาจะได้รับการคุ้มครองกันเขาก็ไม่ได้รับเพราะว่ามันไม่เข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างการจ้างแบบนายจ้างลูกจ้างนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของกฎหมายที่เกิดขึ้นนี่แหละคือที่ผมบอกว่ามีกฎหมายหลายฉบับอย่างเช่นเรามีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันเรื่องของการทำสัญญาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างใช่ไหมแล้วเราก็มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้นายจ้างนี่ใช้ลูกจ้างนี่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นไม่ให้ทำงานเกินชั่วโมงที่กำหนดวันละ8ชั่วโมงอะไรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็ใช้เกินแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้เกินก็หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำเกิน8ชั่วโมงก็จะต้องได้อะไรได้ OT อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจ้างแบบเป็นช่วงๆเขาทำงานเกินชั่วโมงนี้เขาก็จะไม่ได้ล่วงเวลานี่คือการคุ้มครองการความไม่เท่าเทียมกันความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะนี่คือเป็นประเด็นแล้วมันมีหลายฉบับพอหลายฉบับนี่ไอ้คนใช้กฎหมายนี่ก็คือนายจ้างก็ยากที่จะปฏิบัติตามเพราะกฎหมายแรงงานเนี่ยคนที่ผูกขาดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การบริหารแรงงานนี่คือรัฐแล้วเวลาเขียนกฎหมายเนี่ยก็ไปเขียนกฎหมายเอากรมแต่ละกรมเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เป็นตัวตั้งมันเวลา ก็คือเขาต้องการควบคุมกำกับเพราะฉะนั้นนี่เวลาพัฒนาเรื่องแรงงานเนี่ยรัฐเป็นผู้ชี้นำหมดก็คือรัฐแต่ละหน่วยงานนั้นอยากจะควบคุมกำกับในประเด็นไหนคือไม่ได้เอาปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวตั้งทีนี้พอเวลาเราไปเนี่ยเวลาคนจะไปติดต่อจะไปหากรมไหนเอ๊ะไอ้นี่กฎหมายฉบับนี้ก็อยู่ที่กรมไหนมันเลยขาดการบูรณาการกันแล้วก็มันก็เกิดการพัฒนาทำให้ลูกจ้างเสียเปรียบนายจ้างก็ไม่ได้ใช้กฎหมายหรอกเพราะว่าอะไรล่ะเพราะก็จ้างทนายถูกไหมก็กลายเป็นว่ากฎหมายนี่คนใช้ก็คือพวกนักเทคโนโลยีแล้วก็พวกทนายความแล้วก็อันนั้นลูกจ้างกับนายจ้างนี่ลูกจ้างก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์นายจ้างก็ที่ต้องปฏิบัติตามก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเพราะว่าไม่รู้จะไปมันสับสนไปหมดคือเอาเป็นว่าไม่รู้ทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็ต้องไปให้คนกลางคือทนายความหรือว่าเทคโนแครดนี่เขาใช้ใช่เทคโนแครดนี่คือประเด็นสภาพปัญหาของกฎหมายที่เรามองเห็นว่าแล้วเราจะ พัฒนามันอย่างไรเออนั่นน่ะสิคะอาจารย์ใช่ไหมเราก็ศึกษาตอนนี้ก็เราก็ตั้งทีมวิจัยศึกษากฎหมายเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ค้นพบว่าทางกฎหมายนี่เราต้องมองก่อนนะว่าเมื่อกี้ผมพูดไว้ตอนต้นชั่วโมงนะว่ากฎหมายเราจะใช้เพื่อบังคับหรือว่าเราจะใช้เพื่อเอื้อเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์เพื่อเอื้อให้กับแรงงานได้มีการพัฒนามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้กฎหมาย
บังคับหรือว่าเราจะใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมนี่แหละกฎหมายแรงงานเราจริงๆมันก็ควรจะออกแบบเพื่อส่งเสริมมากกว่าที่จะบังคับแสดงว่าปัจจุบันเป็นแบบบังคับมากกว่าใช่บังคับควบคุมมากกว่าว่าจะยังไงใช่บทบาทรัฐก็ต้องเปลี่ยนในการที่จะทำกฎหมายเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ เราถึงเห็นว่าการที่จะปรับปรุงกฎหมายแรงงานเนี่ยสามฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ควรจะมาออกแบบใหม่เพื่อมุ่งให้ลูกจ้างนี่มีความสุขในการทำงานหรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ไหมนี่เราก็ต้องออกได้มีความมั่นคงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบให้เกิดความสมดุลในการทำงานเพราะว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเพราะว่ากฎหมายนี่มันเป็นกฎหมายที่เอารัฐเอาหน่วยงานรัฐเป็นตัวตั้งแล้วก็ต้องการจะควบคุมมากกว่าตรงนี้เราถึงเอามาศึกษาแล้วก็ได้ค้นพบว่าต้องปรับปรุงแล้วก็ให้มันเป็นกฎหมายอยู่ในฉบับเดียวกันเพื่อจะให้แรงงานเนี่ยได้ประโยชน์ได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการทำงานแล้วเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราดูแลอยู่แล้วก็กำลังศึกษาและค้นพบแล้วเรากำลังจะจัดทำเรื่องเหล่านี้ประเด็นก็คือว่าจะต้องทำให้เกิดมีการส่งเสริมแล้วก็ทำให้แรงงานเนี่ยมีความสุขและที่สำคัญคือต้องเอากฎหมายที่มันมีอยู่แต่และหน่วยงานกรมกองที่กระจายกันอยู่เนี่ยมาอยู่ในฉบับเดียวกันคือประมวลกฎหมายแรงงานจริงๆเนี่ยเราเคยมีประมวลกฎหมายแรงงานเมื่อเราเคยมีลักษณะนี้มาแล้วมันอยู่ในหมู่เดียวกันก็คือกฎหมายแรงงานปี2499แต่รัฐบาลของนานแล้วนะคะอาจารย์คะมันมีหมวดหมู่มันเป็นลักษณะประมวลกฎหมายแล้วเขายกเลิกไปเพราะเขาอ้างคณะจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจเขาก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็เลยยกเลิกกลัวขอบภัยคอมมิวนิสต์ไงเลยไม่อยากให้กฎหมายฉบับนี้เพราะมันจะสร้างความขัดแย้งกันเขาก็เลยยกเลิกไปแล้วก็มันก็เลยออกไปเป็นฉบับนู้นสิบกว่าฉบับตอนนี้ที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานก็เลยมันก็ขาดการบูรณาการแล้วมันเกิดแกปในการบริหารแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำกฎหมายแรงงานเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อกฎหมายแรงงานออกมาจากไอ้แต่ละฉบับที่เป็นหลักการที่เป็นเนื้อหาแล้วก็พัฒนาให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลใช่อันนั้นเราก็เลยเอามาจะมาทำเป็นประมวลกฎหมายส่วนเรื่องวิธีการบริหารเราจะแยกออกไปอีกฉบับหนึ่งเพื่อเรื่องการบริหารเรื่องที่รัฐจะต้องไปบริหารแรงงานยังไงเนี่ยอีกฉบับหนึ่งไม่ให้ไปปนกันก็เป็นที่มาของการจะทำประมวลกฎหมายในลักษณะนี้ทำไมต้องแยกวิธีการบริหารจัดการออกมาคะอาจารย์เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันปนกันทั้งบริหารอยู่ทั้งเนื้อหาที่เป็นหลักการแล้วเวลาบริหารนี่รัฐมักจะออกระเบียบกฎเกณฑ์นี่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่เราเลยแยกออกไปเราไม่แตะเพื่อลบความขัดแย้งเพราะรัฐเขาก็สงวนอำนาจว่าเราควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นนี่ฉะนั้นเรื่องการบริหารแยกออกไปอีกอันเพื่อจะได้ไม่เป็นประเด็นเหมือนกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความเอาแยกออกเสียใช่ไหมมันก็จะได้ไม่อะไรล่ะไม่สับสนในการใช้กฎหมายนี่คือสิ่งที่เราค้นพบในการศึกษาในเบื้องต้นตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราเดินไปถึงขั้นตอนไหนยังไงแล้วเดินไปถึงขั้นตอนจัดทำโครงสร้างแล้วแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมานั่งถกกันแล้วว่าเราจะเอาโครงสร้างแบบไหนเจตนากฎหมายควรจะมีเจตนารมณ์ยังไงจะแค่เอามารวมๆไว้ที่เดียวกันอย่างเดียวหรือว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ต้องมีเนื้อหาอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดเพื่อจะให้มันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จเนี่ยก็ต้องให้ภาคประชาชนหรือว่าทางนายจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาแสดงความคิดเห็นว่าควรจะแก้ไขอะไรอีกแต่เราต้องยกร่างขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นโครงแล้วเริ่มเป็นโครงสร้างแสดงว่าที่ผ่านมาเราผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรคือเรื่องนี้มันเคยมีมาแล้วอย่างที่บอกเรื่องนี้เ
คยเมื่อปี48นี่รัฐสภาไทยเนี่ยก็เคยตั้งคณะกรรมการศึกษาก็เห็นพ้องกันแล้วอย่างหลักกันเดียวกันนี่ว่าควรจะมีกฎหมายเพราะว่าคนที่ผูกขาดบทบาทการแก้กฎหมายนี่มันก็แก้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐภาครัฐแล้วก็เวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันขาดผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเลยไม่สอดคล้องกับหลักการสากลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเข้ามาอยู่บ่อยๆก็พอมีนโยบายปุ๊บก็แก้กฎหมายอยู่เรื่อยนี่ก็เลยเห็นว่ามันขาดผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญรัฐมนตรีก็แม้นั้นก็เลยทำให้กฎหมายแรงงานเนี่ยมันก็เลยขัดต่อหลักการสากลอยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องให้ลูกจ้างกับนายจ้างมีส่วนร่วมเพราะว่าเวลาแก้รัฐเป็นผู้ผูกขาดในการแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนทัศนคติว่านี่แหละเราต้องมาแชร์กันมาออกแบบร่วมกันใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนี่คือกฎหมายที่เราจะทำแล้วเรากำลังดำเนินการอยู่ในสเต็ปต่างๆมีตั้งอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาออกแบบแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อไหร่นี่เราก็จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาแสดงตกปรับแก้ให้มันถูกยอมรับหรือทางนายจ้างเราจะเรียกมาอีกทีนึงนี่คือกระบวนการที่เรากำลังยกตั้งอนุกรรมการพิจารณาแต่คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้เห็นนะต้องผ่านคณะกรรมการต้องให้มันเป็นร่างก่อนแล้วถึงไปให้คณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องเห็นด้วยนะแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่เขาก็มีมุมมองที่หลากหลายถ้าตรงนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยตรงนี้ก็ออกไม่ได้นี่สเต็ปที่เรากำลังยกร่างอยู่แต่อย่างที่บอกว่าเนี่ยกฎหมายเป็นเครื่องมือท่านเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างที่จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ผมมองว่าธรรมชาติของลูกจ้างเนี่ยต้องเรียนรู้ฝึกแล้วก็พัฒนาแล้วสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาตัวเองแล้วสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้ต้องเอื้อให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตให้กับนายจ้างแล้วก็สังคมมันก็จะดีขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่คาดหวังค่ะอาจารย์น่าจะนานอีกนานไหมคะกว่าเราจะได้เป็นยกร่างขึ้นมาได้เป็นร่างก็คงจะไม่นานนะเพราะว่าตอนนี้เราก็รีบเร่งอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ของไอคณะกรรมการชุดนี้อยู่ที่จะต้องทำกฎหมายทั้งระบบปรับปรุงกฎหมายหรือพัฒนาคือคณะกรรมการปฏิรูปนี่ก็บอกอยู่แล้วกระทำใดๆเพื่อพัฒนากฎหมายทั้งระบบอันนี้มันไม่มีระบบก็ต้องมารวบรวมอีกก็มันเป็นยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการปฏิรูปนะครับที่จะต้องทำแล้วก็ซึ่งก็คาดว่ากลางปีนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้อาจารย์เทศิตให้ข้อคิดไว้น่าสนใจนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราต้องเลือกเอาว่าจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือว่าจะใช้กฎหมายเพื่อที่จะเอื้อแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มของแรงงานแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยนะคะถ้าเราเอื้อและพัฒนาให้เกิดการส่งเสริมแรงงานนี่เขาสามารถที่จะคิดมีความสุขในการทำงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลผลิตที่ออกมาได้มันจะทำให้สังคมมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะจากกฎหมายที่อาจจะมีอยู่หลายฉบับและอาจจะไม่สอดคล้องกันเราต้องเอามารวบรวมนะคะทำเป็นประมวลกฎหมายแรงงานขึ้นมาเพื่อให้เอื้อพัฒนาและส่งเสริมแรงงานไทยขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายของสากลด้วยเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการปรับปรุงร่างในส่วนนี้แล้วก็แน่นอนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่จะเป็นคีย์สำคัญในการช่วยพัฒนากฎหมายฉบับนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชัยสิทธิ์ที่มาพูดคุยกับสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงกฎหมายน่ารู้กันค่ะThank you.
ก็น่าจะได้รับคำตอบกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแรงงานไทยจะมีทางออกในมุมไหนอย่างไรโดยเฉพาะแง่มุมของกฎหมายได้บ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะกฎหมายน่ารู้เราจะมาดูอีกแง่มุมนึงของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประมงฉบับประชาชนนะคะจะมีข้อที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับประชาชนพระราชบัญญัติการประมงปีพุทธศักราช2490ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านจึงมีการยกร่างพรบการประมงฉบับประชาชนขึ้นโดยเสนอโครงสร้างอำนาจในการบริหารการทำประมงขึ้นใหม่เพื่อรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนท้องถิ่นและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้แก้ไขบทบัญญัติที่เป็นเรื่องของการประมงส่วนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากภาคประชาชนเห็นว่ากฎหมายเก่ามีลักษณะรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่รัฐขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนและไม่มีกลไกทางกฎหมายรับรองไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะสิ่งที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะและคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือว่าให้คำติชมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือเกี่ยวกับรายการเราก็ได้นะคะสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะส่งเข้ามาได้ทางช่องทางของอีเมลนะคะ lrfspring@hotmail.com ค่ะหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะดิฉันชนิดนันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ